สวัสดีครับบทวิเคราะห์ทองประจำวันที่13เดือน2นะครับช่วงนี้เป็นวันความรักโอเคทีนี้เรามาดูทองคำกันก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามาดูที่วีก่อนนะครับวีกเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าลงแน่ๆนะครับลงแน่ๆนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เล่นวีกนะทีนี้เรามาดูเฮดโฟร์มาดูดีวันดีวันเนี่ยมันเห็นไหมครับว่ามันถึงใกล้ถึงจุดที่จะรีบาวโอกาสที่จะรีบาวได้แล้วนะครับแล้วก็เฮดโฟร์เริ่มเนื้อเทียเริ่มกืนกลับขึ้นมาแล้วนะครับจุดที่บายที่ปลอดภัยที่สุดก็คือ1866นะครับ1865จุด XX นะครับ1865ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดูย้อนและลาบประกอบนะครับแล้วก็วันนี้ทองคำน่าจะเป็นสวิงเทรดนะครับเดี๋ยวเช็คข่าวอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีข่าวอะไรก็สเต็ปเดิมสวิงเทรดก็คือขึ้นก็ตบลงลงก็ช้อนขึ้นนะครับเก็บสั้นเหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่เป็นเทรนด์นะครับจุดนี้เดี๋ยวก็ย่อลงย่อลงก็ช้อนแต่ถ้าเป็นผมจะรอย่อช็อตรอย่อช้อนจะดีกว่าเพราะว่าเยอรมันล่าดูมันจะอ่อนค่ารอแล้วนะครับแล้วก็ดีวันเนี่ยมันสุดของมันแล้วก็ถ้ามันไม่มีแรงย่อลงต่อมันก็เด้งกลับขึ้นนะครับยังไงก็ระมัดระวังในการเทรดนิดนึงยังไม่ถึงเวลาเทรดผมแต่ถ้าถามผมตอนนี้ว่าสมควรจะออเดอร์อะไรควรจะบายมากกว่าครับก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ